จ๊ะสวัสดีครับคำตอบผ่านหน้าตรงๆไว้หน่อยครับได้แล้วคนมาโอ้รู้สึกดีมากครับรู้สึกดีมากเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Actuview ก็เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนาะก็ดีใจครับที่เราได้รับการเชิญคุณด้วยครับใช่คุณด้วยแขกรับเชิญใช่ครับมาร่วมแสดงความยินดีครับกับเป็นยังไม่มีกิจกรรมก็คือมีแบบหลายอย่างเลยใช่ครับเล่นเกมเล่นเกมสองเกมแล้วก็เสียงดีด้วยกันไปในดีโอ้ดีมากคนเยอะมากคนที่ชอบด้วยน่าจะรอกันนานมากก็ขอบคุณทุกคนที่มารอกันพี่เจมส์โชว์เพลงใหม่เป็นครั้งแรกด้วยนะอ๋อใช่ใช่วันนี้โชว์ไปมีอะไรนะมีเพลงกำแพงหัวใจไม่เคยร้องแล้วก็เพลงรักแล้วก็ทิปโชว์สองเพลงแรกกับสองอันท้ายไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอยากลองร้องดูชอบตัวคนหลังมาขยับเราเองเป็นคนใส่ตาเลี้ยงเลยใช่ๆคือผมก็ไม่ตรวจมาเข้าสายตาว่าผมใส่ตาเอียงผมก็เลยคิดว่าเขาใส่แว่นหรือใส่คอนแทคดีหรือว่าใส่คอนแทคเพราะว่าด้วยความที่เราต้องทำงานด้วยแล้วการที่ต้องแบบในวันเจอแสงทุกวันมันมี UV มันแห้งมันต้องเพิ่มความชื้นอ่ะแล้วก็ด้วยความที่เราใส่ตาเดียวก็คือก็ตัวเดียวแนะนำโค้ดไหมคะแนะนำโค้ดใส่เป็นไหมแนะนำวิธีใส่แบบว่าคอนแทคเลนส์ปกติก็ใส่ประจำแล้วแต่ว่าใส่ไม่เป็นวันนี้ใส่ไม่เป็นใช่วันนี้ใส่ไม่เป็นใช่ก็เลยมาให้แบบเจมส์ได้คอยก็สอนที่ถูกต้องคือการใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนต้องเป็นไงสอนดีไหมสอนดีไหมสอนดีครับที่ผมได้แหกตาและจิ้มเข้าไปแหกตาจิ้มใส่เป็นแล้วเนาะใส่เป็นแล้วครับแต่ว่าใส่คล่องเลยไม่มีอะไรถามเลยจริงฟังแหละครับครับก็ในฐานะของแบรนด์ Ambassador ก็ขอฝากรีวิวด้วยแล้วกันครับเป็นแบรนด์คอนแทคเลนส์ที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะใช้กันครับแล้วก็เป็นคอนแทคที่ว่าดีมากๆผมว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของตาเราเห็นเขาก็ใส่สบายด้วยใส่ได้ตลอดทุกวันแล้วก็คุยเรื่องแสง UV ด้วยครับเพราะเราเจอแบบโทรศัพท์เราเจอพวกไฟอย่างเงี้ยทุกวันก็อยากให้คนปกป้องสายตากันแล้วก็ทำให้ตาชุ่มชื้นใส่กิ้งไปเลยกันแล้วจ้ะล่าสุดคุณไปคว้ารางวัลมาที่ฟอร์มูลินเจอร์ใช่แล้วโอ้ยตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นที่ราชมังเลยอะไรเงี้ยโยงมันใหญ่มากตอนแบบว่าตอนเข้าไปแต่งหน้าแล้วเห็นเวทีรู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันแบบว่ากว้างมากใหญ่มากเป็นสนามบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอโชว์จริงก็ได้เห็นแบบว่าพี่ๆแบบว่าศิลปินเกาหลีไอดอลอะไรเงี้ยเขาเก่งมากๆเลยก็เป็นแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าแต่คนจริงมันตื่นเต้นขนาดไหนพอเราขึ้นมาแล้วเราเห็นแบบว่าพี่ๆเป็นเกาหลีแบบโอ้ยเก่งระดับเลยอ่ะทั้งระดับแบบใช่ครับเดี๋ยวดูแล้วก็จะดูว่าแต่ละคนเก่งมากครับก็วิธีราชมังความฝันสุดมันไม่ได้ไปก็ได้ที่พิมพ์ยืนได้ไปก็ได้แล้วคือเป็นแบบทุกคนอ่ะผมว่าเดินไปทุกคนอ่ะไปฝันต้องไปยืนที่นั่นได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ได้ขึ้นไปแล้วแล้วคือแบบดีใจมากเพราะว่าได้ไปรับรางวัลด้วยได้ไปโชว์ด้วยแล้วก็ได้ไปเจอพี่ๆจากเกาหลีด้วยเยอะแยะมากๆแต่ละคนหล่อเลยหล่อสวยกันเยอะเลยก็สักวันหนึ่งผมจะทำให้ได้เก่งเท่าพี่ๆเขานะครับรางวัลของเราไทยเบสติดตัวใช่ไหมใช่ใช่เป็นไทยเบสอาร์ติสต์อะวอร์ดใช่ก็ได้กัน2คนครับดีใจมากดีใจมากขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจในงานที่เราทำกันเพราะว่าเราก็ทำเพื่อมอบความสุขให้ทุกคนแล้วในเมื่อทุกคนมีความสุขแล้วก็ถือว่าเป้าหมายของเราสำเร็จแล้วก็ดีใจครับที่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เราก็จะพยายามทำให้ดีต่อไปเรื่อยนั่นแหละดีใจมากครับไม่คิดว่าชีวิตนี้เด็ก19ชื่อพลธรรมจะขึ้นไปดูวัลธรรมครับก็เป็นความฝันของผมเองก็ขอบคุณที่จริงได้รางวัลนี้เพราะว่าแฟนคลับเลยครับเพราะแฟนคลับโหวตให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเวทีนู้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเวทีของเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเห็นแบบว่าคุณค่าของศิลปินไทยเลยก็
ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆให้มันขับขันมันเป็นเจ้าหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานใหญ่นะที่ทำให้แบบเริ่มต้นมาแล้วรางวัลต้นปีมาก็ได้รางวัลเลยใช่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องดีในปีใหม่เพราะว่าเป็นรางวัลแรกดีเลยอันนี้ถอนมันก็ผลงานในปีนี้ว่าเราต้องทำผลงานให้มันดีให้แบบว่ายิ่งขึ้นก็เป็นแรงบันดาลใจครับให้แบบว่าเออเราไหนๆก็ได้รางวัลแล้วก็ทำให้แบบว่าไม่ทำให้แบบว่าสมกับแบบว่าเขาให้มารางวัลมาตกใครครับตกเป็นแฟนจริงเหรอตกด้วยเหรอแฟนเพิ่มมาจากเวทีนี้อ๋อเหรอไม่รู้ร้านน้องเสื้อเทาน้องเสื้อเทาน้องเสื้อเทาเขาก็พอไปเจอในงานอีกเขาก็แบบอ๋อเหรอก็นี่คุณเป็นเบาตายแล้วผมว่าผมโดนตายแล้วผมว่าผมโดนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินเกาหลีตกมากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ละคนเก่งมากแล้วก็หล่อแล้วก็สวยด้วยมีชื่อคนใครเป็นพิเศษไหมครับตายแล้ว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 แต่ว่าเป็นวงโกลบุ๊กวงอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งข้างหลังผมอ่ะแล้วผมมองไปทีไรโหมันแสบตาแบบออร่ามันก็แทกตาอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยผมมองเขาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนั่งแล้วขาดสายไปไปไปนาครับไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบอะไรมีคนก็นั่นแหละครับน่าจะวงเดียวกันแหละที่เราคุยยิ้มกันอยู่ตรงเมื่อกี้นั่นก็นั่นแหละแต่ว่าผมชอบวัฒนธรรมเกาหลีมากเลยครับเวลาแบบว่าเออที่แรงคนยืนเราจะลุกปุ๊บแล้วก็เราสองคนก็อัตโนมัติเลยนะครับต้องถ้ามือตาเหลียวต้องเหลียวตาใช่แต่ก็คือแบบตอนที่ยืนขึ้นตบมือแล้วก็เขาเดินไปรับรางวัลแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องนั่งตอนไหนแล้วก็นั่นแหละครับดีใจครับดีใจได้ขึ้นมาอยากเห็นในปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรให้แฟนได้ติดตามมีครับเปิดกล้องไปใช่เปิดกล้องไป2วันที่แล้วใช่เป็นเรื่องซีรีส์ชื่อว่าMy Love Wakes Up ครับเขียนรักด้วยยังลบครับก็น่าจะใกล้ได้ดูแล้วครับกลางๆปีมาแต่ว่าพอแบบเปิดกล้องแป๊บเดียวคนก็เตรียมรอตั้งตารอดูมันเป็นแบบแชร์รูปกันทั่วโซเชียลเลยดีดีแล้วครับดีที่กระแสตอบรับดีอย่างนี้ก็ดีครับขอให้ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงซีรีส์ออนให้ทุกคนดูนะครับก็มีอะไรพิเศษรอทุกคนดูให้เยอะมากๆเพราะว่ามีนักแสดงใหม่ด้วยมีเราสองคนใช่ไหมแล้วก็มีอีก3คนบ้านอังเปาโซคุณก็เยอะแยะมากมายครับอยากให้คนดูครับแล้วก็ชมผมใหม่พวกเราด้วยครับการปีนี้ได้ดูแน่นอนหรอได้ดูแน่นอนอย่างปีนี้เองผ่านการถ่ายทอดก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในปีนี้ยังมีแผนที่จะทำการดิ้งมาแล้วยังต้องแต่เฮ้ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากให้มีก็มีได้ก็เรียกร้องอย่างถ้าอยากให้มีก็ต้องกระแสตอบรับของทุกคนในซีรีส์เรื่องต่อไปก็ต้องดีก็ต้องมีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงเขาจะเชื่อมั่นที่เราจัดได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ติดตามเรากันต่อไปเยอะๆนะครับอยากจัดสเกลเท่าไหร่ของเราจะมาไหมคะโอ้เพิ่งก่อนอิมแพคไปแล้วอ่ะพูดลอยๆนะอยากขึ้นแล้วจะมาอีกแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็วานด้วยครับพี่ถันครับล่าสุดน้องเห็นเขาถูกเขาพาไปคุณไปทำไมไม่ไปพร้อมกันทำไมไม่ไปพร้อมกันไม่ไปพร้อมกันไปไหนก็ผมบอกให้เขาตามมาแล้วเขาไม่ยอมตามมาไงก็เลยตายแล้วอุ้ยหล่อว่ะฮะดูตัวเองตัวเองโอ้ยเสียว่าเลยไปญี่ปุ่นไปครอบครัวเองไปนานแล้วแต่ว่าโพสผมไม่รู้ว่าโพสแทนตอนไหนแต่ว่าผมก็แทนตั้งนานแล้วก็ผมจะไปแล้วก็เห็นโพสไปต่อเลยก็งงยันตอนแรกก็งงอ่ะไปหรอแต่ไปไม่กี่วันเองใช่พอดีติดงานด้วยอะไรเงี้ยเลยไปทำติดงานไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ตามเขาไปอีกรอบนึงล่ะคะเพราะเราผมก็ติดงานเหมือนกันครับก็ไปขอส่งอะไรไปขอเล่นสกีอ๋อข้างหน้าข้างหน้าครูสอนใช่ใช่ต่อขาเจ็บก่อนเก่งต่อขาเจ็บก่อนไปญี่ปุ่นไปคนละทีละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปด้วยกันแล้วมิลานอ๋อแต่ฉันวีไม่รู้ได้ไงประกาศแล้วประกาศแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะไปมิลานแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับก็
ไม่ค่อยได้ไปยุโรปครับก็จะได้ไปยุโรปแล้วก็ดีใจมากที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปเดินแฟชั่นวีคด้วยตื่นเต้นมากเอ้ยไม่เอ้ยเอาไม่ใช่ก็ไม่ใช่ได้ไปแฟชั่นวีคอะไรเงี้ยไม่เคยได้ไปแบบว่างานแบบนี้เตรียมตัวยังไงครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวตั๋วเครื่องบินตั๋วเราไม่ต้องเตรียมเราเตรียมแค่ตัวเขาเตรียมให้ครับคือร่างกายให้พร้อมจะได้ไม่ป่วยต่อยมวยมาอย่าต่อยหัวบอกต่อยมวยทำไมครับไม่มีครับไว้ป้องกันตัวครับเวลาแบบว่ามีคนไม่ได้มีโปรเจกต์ไม่ดีไม่ร้ายไม่บอกครับไม่ได้บอกไม่มีแต่ว่าไม่บอกอาจจะเห็นผลงานของเราในทักษะการต่อยมวยอาจจะเห็นโพสต์ต่อยมวยแบบว่าคิวบูอะไรอย่างงี้ก็ได้ถ่ายไปลงหน้าเพื่อนเลยเดี๋ยวต่อยคือแล้วครับก็บอกซ้อมมวยมาต่อยกองทัพหรอมันไม่ได้อะตอมมันเป็นหรอเด็กน่ารักไม่ต่อยโอเคค่ะ